เรื่องของหนาวนี้ที่โคราชเราก็จะพาไปชมในเรื่องของดอกไม้ซึ่งตอนนี้ทุ่งทานตะวันบานแล้วก็จะมียาวไปตลอดทั้งเดือนจนถึงเดือนธันวาจนถึงเดือนมกรานะคะที่ไร่มณีสอนที่อำเภอปากช่องเราไปถ่ายดอกแคคตัสที่หลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งแคคตัสช่วงนี้เนี่ยด้วยอากาศที่ดีมีทั้งอากาศหนาวแล้วก็แสงแดดที่ดีทำให้ดอกแคคตัสนี่สวยนะคะและอีกจุดหนึ่งนะคะเราพาไปในเรื่องของทุ่งดอกไม้ที่คิริมายารีสอร์ทนะเพราะว่าตัวนี้เราอยากว่าหนาวนี้อยากให้ทุกคนมาฟินแล้วก็ถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้ที่สวยๆเสร็จจากผักช่องเสร็จขออนุญาตไปทะเลดอกไม้ที่ฟอร่าพาร์คที่วังน้ำเขียวบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันดีแล้วก็ดอกไม้ที่ฟอร่าพาร์คก็มีออกดอกขึ้นมาเพื่อที่ว่ารับลมหนาวแล้วก็อากาศที่ดีๆอยากให้ทุกท่านน่ะไปเช็คอินแล้วใกล้ๆตรงนั้นนะคะเราก็ยังมีในส่วนของสวนสับปะรดสีหลายคนบอกเอ๊สวนสับปะรดสีเป็นแบบไหนสีสันเป็นยังไงต้องมาเที่ยวที่วังน้ำเขียวนะคะเพราะบอกได้คำเดียวว่าสีสันอีกแบบหนึ่งเป็นดอกไม้อีกแบบหนึ่งและหน้าหนาวนี้หลายๆคนต้องคิดถึงเนาะว่าต้องมาที่จิมทอมสันฟาร์มซึ่งในปีนี้นะคะหลังจากที่อากาศหนาวหรือฝนผ่านไปแล้วเริ่มหนาวเนี่ยทางไร่จิมทอมสันเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดไร่เหมือนทุกปีนะคะช่วงวันที่5ธันวาถึงวันที่3มกรา2564ดอกไม้จะบานที่จิมทอมสันฟาร์มและไม่ใช่แค่ทะเลดอกไม้เท่านั้นนะคะจิมทอมสันฟาร์มยังมีปลูกพืชไร่อื่นๆแล้วก็มีเรื่องของหมู่บ้านภาคอีสานซึ่งแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมว่าวิถีชีวิตของคนอีสานอย่างไร